เอาบักคุ้งมาบ่ตาละเงี้ยห้วยต่ำโอ้เอาบักคุ้งปลาเพื่อบักคุ้งบ้านเนี่ยบักคุ้งอยู่รีสอร์ทครับอ๋ออยู่รีสอร์ทอ๋อคำว่าไปจอดเป็นเมืองปลามาเจอบักคุ้งโอ้เอาบักคุ้งมาให้ด้วยนะฮะโอ้เอามาให้ช้างนะครับก็ใบกล้วยนะแล้วก็เอามาให้ YouTube ก็ทีมงานอยู่ที่นี่ก็บักหุงเนาะเอามาตำมื้อเที่ยงพอดีเลยเนี่ยเออสุดยอดมากนะครับบักหุงสุดยอดประเทศประเทศเออนี่ฮะเออเอาบักหุงมาให้ตำด้วยนะครับตาละนะขอบคุณมากๆนะที่ติดซอยห้อยตามแก้วมาจากรีสอร์ทนะฮะเป็นเจ้าของรีสอร์ทเนาะก็ปลูกบักหุงไว้ก็เอามาฝากพวกเรานะครับเอายังมาดิเจ้าไม้ไผ่หลอดไม้ไผ่หลอดเอาไปยังก่อนเอามาปลูกมาปลูกนี่ๆๆๆๆอ๋อโอ้เหี้ยตาไปลำมันแค่นั้นบ่แค่นี้แหละก็ดูดน้ำไงเขาทำขายนี่ๆๆแล้วนี่แหละไม้ไผ่นี่แหละไม้หลอดถ้าจะเอื้อนภาษาก็ไม้ไผ่เออไม่ไพ่เสื้อคำเอิญภาษาบ้านกับไม่ไพ่หลอดเออไม่ไพ่เฮียอ๋อไม่ไพ่เฮียไม่เฮียโอ้ยเราไม่ไพ่เราไม่ไพ่หลอดเราไม่ไพ่เฮียคำหลังนี่ชัดเลยถ้าไม่เฮียคือสัตว์กระเดียกชอบควายจมเงือบเลยเมื่อกี้โอ้ไพ่หลอดไพ่หลอดอ๋อเออต้นพันมาแล้วเนี่ยต้นพันมาโอ้เอามาปลูกดีๆวะเถอะสีบ่ไปใส่แล้วสีพดน้ำพดท่าอยู่นี่เออเอาเอาเอาเออเอาดีดีดีเจอยังกับยิบมาขุดมาอันนี้มันพ่อสิปลูกชิ้นยังไงครับขุดมาเจอบักหองบักหุ่งกับเด็ดมาเอามาตำสุกันกินสันตัวไปบงไปป้ากระไดผมพ่อพายครับผมพ่อพายกันสวัสดีหนึ่งท่านที่เข้ามานะครับสวัสดีครับพี่มานาสอนเทสต์หน่อยนะครับอันนี้เป็นไงฮะตอนนี้เป็นยังไงบ้างอาการอัปเดตอาการหน่อยอาการอะไรหลังเห็นว่าไปนอนวัดมา2คืนป่วยเป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือยังดีขึ้นเออตาดีขึ้นแล้วตาบวมดีขึ้นแล้วนะครับอากาศคือเป็นลมพิษเป็นลมพิษเหรอไม่ใช่มั้งแพ้อากาศก็ลมพิษนั่นแหละก็เป็นมาจากลมไงอากาศไงเนาะใช่ตาปุ่มลงมาโอ้โหน่ากลัวมากถือว่าเป็นน้อยมากไม่น้อยอ่ะเป็นตูดออกมาจนตาขาวเลยมาจนเลยนั่นแหละถ้าคนเป็นหนักมันจะเป็นทั้งตัวเลยแต่ว่าใช่มันลงพื้นเลยนะมันลงทั้งตัวเลยนะใช่แต่ถือว่าพี่มานาเป็นน้อยคงไปติดจากใครมาเนี่ยแต่ว่ามันติดมันเป็นโรคติดต่อครับลมพิษครับสวัสดีค่ะเอายังอยู่กันครบสวัสดีครับใจหายหมดเลยนะครับใจหายหมดเลยคิดว่าไปกันหมดแล้วอันนี้ถ่ายกันเองแล้วครับตอนนี้ครับเอฟซีกลับไปหมดแล้วเหลือแต่ถ่ายกันเองครับผมลืมเลยครับเมื่อกี้ถึงไหนแล้วพี่ก็รักพ่อพายพี่ก็เลยไม่ไปไหนแล้วเปลี่ยนใจแล้วต้องรักพ่อพายรักพ่อพายถ้ารักพ่อพายก็ต้องรักจริงๆอย่าสร้างความแตกแยกถ้ารักพ่อพายต้องรักจริงพี่เป็นคนสร้างความแตกแยกกันด้วยอย่าไปยุใครพี่ไปยุใครเอาตายแล้วอย่ายุแยงเป็นเรื่องจริงเข้าใจไหมโอ้เอาทุกคนคือครอบครัวเฮ้ยเขาพูดเยอะมันไม่ได้ตูดตามเอฟซีเขาไม่รู้เรื่องก็หาว่าพี่เป็นคนสร้างความแตกแยกกันเองไม่ใช่ครับอันนี้คือผมต้องอธิบายเขาเข้าใจแล้วเนี่ยผมเทสกล้องใหม่นี่คือทดสอบกล้องผมอยากรู้ว่า DJI เนี่ยมันดีขนาดไหนมันจะเหมือนไอตอของผมหรือเปล่าเสียงมันจะชัดไหมอันนี้คือเทสนะเดี๋ยวก็ลบทิ้งแล้วตูดตามเหมือนคิงคองคนละเอ้าใครว่าตุ่มจามเหมือนจริงของผมว่าเหมือนหมีนะหมีกาลิล่านะเหรอผมเหมือนจริงของ
ถ้าผมเหมือนกิงคองคนทั้งโลกก็ค่าน่าจะเหมือนผมแหละเอ้าผมก็เป็นคนแย่แหละทุกคนก็เป็นคนหมดเลยก็คงจะเป็นกิงคองกันหมดเลยแหละครับตุ้มตามเป็นกดดันจากไหนมาหรือเปล่าถึงมาพูดอย่างเงี้ยกดดันอะไรผมเทสกล้องก็บอกเทสกล้องไม่ได้กดดันอะไรมานะพี่เขาว่าเขาได้อยู่ที่นี่ด้วยไปกดดันอะไรมาหรือเปล่ากดดันอะไรล่ะไม่เคยกดดันอะไรไม่ได้กดดันชีวิตสบายดีสนุกสนานดีโอเคไม่ได้เครียดไปอะไรนะจะเครียดทำไมเฮฮาปาร์ตี้ก็ท่านเราก็เล่นกันสนุกสนานได้เหรออ๋ออันนี้เป็นเรื่องสมมุติใช่ไหมเนี่ยเราถ่ายกันเองกันเนี่ยเห็นไหมไม่มีอะไรทำแล้วก็เล่นกันเองแล้วถ่ายกันเองใช่ไหมเนี่ยเราถือโทรศัพท์จ่อหน้ากันอยู่ตอนเนี้ยมันเป็นเรื่องสมมุติแล้วกันใช่ไหมเป็นละครนะครับคือจริงๆแล้วเราเล่นกันอย่างนี้นะผมกับพี่วานาครับหยอกเล่นกันเป็นปกติเนาะครับผมสวัสดีครับอันนี้ละอองดาวครับเฮ้ยใครคือละอองดาวมันเบาวิวอะฮะเรียกละอองดาวโอ้ครับผมสงสัยผมจะได้ชื่อใหม่แล้วล่ะแล้วคนนี้มายังไงไหนบอกว่าย้ายค่ายแล้วย้ายแล้วครับย้ายไปย้ายมาฮะโอ้ย้ายค่ายไปแล้วแล้วกลับมาอีกเออย้ายไปย้ายมาย้ายไปที่ทุกทางโรเลเออนั่นแหละอยู่ข้างหลังสบายดีไหมครับอยู่ข้างหลังพี่ก็เป็นยังไงบ้างสบายดีเออพี่นอนยังไงก็นอนได้เห็นว่าเมื่อคืนฝันอะไรเล่าให้ฟังหน่อยฝันเห็นตุ้มตามอ๋อแล้วไงต่อนอนโกนโขกอยู่ผมว่าผมนอนไกลจากเต็นท์คุณอยู่นะครับแต่ผมพี่ก็ได้ยินเสียงตุ้มตามนอนสงสัยผมนอนโกนใส่ตุ้มตามเอ็กโคสงสัยมีคนเอาลำโพงใส่แน่ๆเลยนอกเต็นท์หรอแล้วก็ถอดกางเกงทุกอย่างเดินลงน้ำพี่ฮะจริงเหรอจริงเหรอแล้วเรายังไงต่อลงอ่างนี่นะลงตรงนี้นะใช่โดดลงเลยเหรอไม่เดินลงไปตามบันไดลงบันไดด้วยแล้วก็ลอยแล้วก็อาบน้ำเสร็จแล้วก็ขึ้นไปนอนต่อเมื่อคืนเนี้ยเอาอย่างนั้นเลยเหรอครับเออพอตื่นเช้ามาพี่ไปดูตุ้มทามนอนถอดผ้าจริงๆด้วยฮะแสดงว่าเมื่อคืนถอดผ้าทุกตัวฉันลงไปอาบน้ำไม่ใช่แล้วผมร้อนเมื่อคืนเนี่ยผมก็เลยเหลือแต่บ็อกเซอร์ใส่บ็อกเซอร์ใช่ไหมเอ้าที่ว่าเสื้อดำคือบ็อกเซอร์ใช่ไหมดำอะไรสีขาวร้อนเมื่อคืนร้อนมากเลยเพราะว่าผมไม่มีพัดลมกับเขาไงพัดลมไม่พอกันตรงสระน้ำลอยอยู่พักนึงเนี่ยก็ขึ้นมาแล้วก็ห่มผ้านอนแปลกมากเลยเมื่อคืนนี่ร้อนพอตื่นขึ้นมาอีกทีรู้สึกหนาวอ่ะหนาวมากเช้าหนาวมากเลยอยู่ที่นี่เหมือนมันยังไงอ่ะกลางคืนร้อนตอนเช้าหนาวอ่ะมันมีปรับอากาศไม่ทันอ่ะตกลงน้องที่คุยกันประจำยังรักเขาอยู่ไหมน้องที่คุยกันประจำเนี่ยถามจริงไลฟ์สดหรือเปล่าเนี่ยฮะไลฟ์สดหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ไลฟ์ไม่เชื่อหรอกรักเขาอยู่ไหมแล้วผมคิดว่านิชาต้องดูอยู่แน่ๆเลยนะแล้วคิดว่าเป็นยังไงบ้างตั้งแต่รู้จักกันมาน้องเขาเป็นยังไงบ้างรักสิครับรักมากด้วยจริงเหรอจริงรักตรงไหนของนิชาไม่รู้คุยกันตั้งนานแล้วรักตั้งแต่แรกแล้วเห็นมีภาพดึงหอมแก้มกันด้วยมันยังไงกันถามจริงเปิดไมค์หรือปิดไมค์เนี่ยฮะขอดูดิแกล้งผมหรือเปล่าเนี่ยฮะพี่มานาเนี่ยชอบแกล้งนะครับทุกคนครับอันนี้คือ แกเนี่ยผมจะบอกให้นะฮะแกน่ะสิ่งที่ถนัดที่สุดก็คือการป่วนคนอื่นนะครับนะฮะแล้วก็แกล้งคนอื่นเนี่ยฮะเป็นอะไรที่เอ้าพี่ก็ถามไม่แกล้งหรอกถามความรู้สึกดูตั้งแต่คบกันมาชอบตรงไหนของนิชาอ๋อนิสัยใจคอเป็นยังไงโอเคไหมอะไรเงี้ยอ๋อเออนิชาเป็นยังไงเจอตั้งจากนัดเดทกันครั้งแรกแล้วประทับใจยังไงเออประทับใจตรงไหนเห็นกันแล้วปิ้งกันพอเห็นตัวจริงแล้วแค่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นกินข้าวด้วยกันเฉยตื่นเต้นไหมวันที่เจอกันครั้งแรกตื่นเต้นครับตื่นเต้นตื่นเต้นเนาะเจอกันครั้งแรกเนาะทุกคนเจอกันครั้งแรกก็ตื่นเต้นทุกคนแหละครับเนาะครับแล้วมีความรู้สึกว่ากลัวครับกลัวเหรอกลัวจริงว่าเขาจะรับเราได้หรือเปล่าเราอ้วนแล้วที่เห็นกอดกันนี่คือกลัวใช่ไหมกอดตอนไหนครับเอาเห็นถ่ายรูปไหมพี่ดูไม่ได้ให้ดูผมไม่เคยให้คุณดูเลยคุณลิกแหมแล้วรูปใครเมื่อวานที่รับสาวที่กอดอยู่ในโทรศัพท์นั่นเอาอีกแล้วครับยังไม่หยุดครับยังไม่หยุดอีกครับทุกคนครับแหมแกล้งคืออย่างนี้ได้นิดเอาหน่อยได้คืบจะเอาศอกดู
ตกลงจะเอาศอกตกลงก็คือกลัวเนาะเรากลัวแล้วก็เลยกอดเขาไว้นี่ว่าอย่างไรคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยยังนี่คือความกลัวของเราบางทีเราตื่นเต้นอ่ะทำพี่ก็เป็นนะตุ้มตามพอได้ยินข่าวว่าพี่มานาวันนั้นน่ะอยู่ห้องสังกะสีครับเนี่ยบางทีพี่กลัวทุกครั้งพี่บอกไม่ผิดเลยว้ายกลัวโอ้ตื่นเต้นพี่ก็จบอย่างเงี้ยอย่าเสียวพี่มานาเสียววาบเลยเข้าอะไรเนี่ยผู้ชายด้วยกันจะทำกันได้หลงคอเนี่ยคือตื่นเต้นจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้ากลัวก็จะเป็นอย่างนี้คนลุกเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคนลุกเลยเนี่ยลุกเลยชวนอ้าวจริงเหรอจริงนี่คนลุกเลยเมื่อกี้เซมังไม่เคยผ่านมือชายมาก่อนโอ้ยังไม่เป็นยอดชายเลยนะยังไม่เคยเป็นยอดชายเลยเอาครับสัมภาษณ์เปิดใจตุ้มตามครับคุณทัชวันทัชนันนะครับแล้วก็คือพี่มานาแกล้งผมครับทุกคนแกเปิดใจแกเป็นคนอย่างนี้แหละแกเป็นคนเฮฮาปาร์ตี้คนนี้เราก็จริงจังเนาะนะอย่าไปถือสาแกเขาเพราะว่าแกไม่ไม่ไม่คนนี้เราจริงจังเนาะฮะเราจริงจังใช่ไหมจริงจังครับจริงจังแล้วก็จริงใจจริงใจไม่จริงโจ้แต่ว่าวันนั้นได้เป็นสัญญาทักกันไหมได้ไปแบบไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างวันไหนข้าแต่ข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้าตุ้มตามน้องนิชาจะรักกันตลอดไป ไม่ผมคันคอมันไออยู่แล้ว ได้ไปไหว้จริงๆศาลหลักเมืองปทุมธานีก็ศักดิ์สิทธิ์นะได้พากันไปไหว้โอ้ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากไปครับอยากไปอยู่แต่ว่าเวลามีน้อยเนาะเพราะว่าผมลางานได้แค่วันเดียวเพราะว่าถึงผมลาแต่ผมก็ยังทำงานส่งงานให้คุณธนบดีอยู่เอาอย่างนี้ถ้ามีโอกาสข้างหน้าอยากให้เขามาที่นี่ไหมอยากให้มาอยู่อยากให้มาเนาะใช่ถ้ามาที่นี่อยากจะทำอะไรเซอร์ไพรส์เขาอ๋อมันก็รู้อยู่ว่าชอบของฟรีอ่ะนะเลี้ยงกาแฟช้างทองคำเนาะเขาอยากมาเห็นพ่อเอกชัยเขาอยากเห็นพ่อเอกชัยแบบสัมผัสจริงๆแบบสัมผัสจริงๆแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีโอกาสหรือเปล่าครับสวัสดีครับผมคือที่คุยกันไว้นะแค่ได้เห็นพ่อเอกนี่ก็ถือว่าเป็นบารมีแล้วเพราะว่าอีกหน่อยเดี๋ยวไม่ได้เห็นกันใครที่ยังไม่เคยมารีบมาเลยถ้ามาหลายๆครั้งเนี่ยจะดีมากเป็นสิริมงคลตัวเองด้วยนะครับผมก็เหมือนเรามาสะสมพลังงานบุญนะเนาะพี่ FC อยากรู้แค่นิชาหอมมั้ยฮะพี่มานาฝันอะไรกันนักหนาเนี่ยฮะพอแล้วจะฝันเยอะพอแล้วสิบนาทีแล้วเนี่ยสิบนาทีแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะซิดกล้วยให้พ่อเอกชัย300,000 คะแนนนั่นไปเอากล้วยยอดตุ้มตาม300,000 คะแนนให้พี่กล่อง300,000 คะแนนโอนทางไลเดอร์โอเคได้ครับผมต้องจริงเหรอมีคนเนี่ยจริงเหรอนั่นบอกว่าอุ้ยขอบคุณครับจริงหรือเปล่าครับแบ่ง300 คะแนนแบ่งกับพี่มานาคนละ150 คะแนนอ๋อได้จริงเหรอหรือพี่มานาปั่นผมแล้วทุกคน เห็นไหมชอบแกล้งเนี่ยเห็นไหมเนี่ยบางทีนะเวลาแกพูดแต่ละครั้งเนี่ยผมก็บางทีก็รู้สงสัยแล้วว่ามันเรื่องจริงหรือเปล่าวะหรืออำเล่นอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยจะมีอะไรอีกแกจะปั่นอะไรอีกดูด้วยโอเคไปเราไปซื้อกล้วยให้พ่อไปซื้อกล้วยไปร้านอะไรเอาแล้วทำไมไม่ถ่ายนะกล้องตัวเองนี่ไงถ่ายยังนี่ไงเอาถ่ายกล้องตัวเองก็ได้เอาก้องลายยังไงครับคือจากใครครับด้วยนี้จากคุณป้าคุณป้าไม่ใช่คุณป้าคุณแม่คุณแม่ทัชนันคุณแม่ทัชนันนะครับอนุโมทนาบุญสาธุสาธุนะครับได้ไปให้พ่อเอกชัยกันเนาะนะครับไปเลยคุณแม่วันคุณแม่วันคุณแม่วันทัชนันนะครับคุณแม่ทัชนันหรือว่าคุณแม่วันนะครับสาธุสาธุ
เสียงดังๆครับให้แม่เขาได้ยินด้วยครับสาธุครับทัชนันทัชนันคุณแม่ทัชนันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรักช้างนะครับเงินทองไหลมาถึงครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญสาธุครับเดี๋ยวเอาไปให้ควันต้ากันนะครับยังไงเห็นบอกเห็นพูดถึงพี่กองสวัสดีครับให้มา300คะแนนให้พี่กอง300คะแนนอุ้ยดวงดีวันนี้ขอบคุณครับเอาไปก่อน300คะแนนเพราะว่ายังไม่โอนมาได้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่องใครเนี่ยตุ้มตามครับผมเอาไปก่อน20บาทนะครับพี่กองทำไมเนี่ยค่าขนมก่อนใช่ไหมเขาโอนก็ได้ไม่เป็นไรเมื่อไหร่ก็ได้ครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวขอรับตามก็สนับสนุนจังตอนนี้ยังไม่ได้เบิกตังมาเอาไปก่อนคนละ10บาทเอาคนละ10บาทใช่ได้ครับได้ครับไอ้พวกเอาไปหย่อนตู้ไม่ได้นะตอนนี้ก็ให้ผมเอาไปหย่อนตู้ให้เดี๋ยวจะเอาให้นะครับได้ครับหย่อนตู้ให้ไม่เป็นไรไม่รีบเดี๋ยวนะแต่แจ้งไว้ให้ก่อนครับแจ้งไว้ให้ทราบก่อนว่ามีให้คนละ300คะแนนเพราะว่าแล้วก็ได้คนละ300คะแนนแล้วก็ตอนเย็นก็ไปซื้อช้างซื้ออะไรมาให้ทางนี้ใครในคือใครอัดชื่อได้เลยเขาบอกให้ไปซื้อช้างเขาบอกได้เอาขี่เชือกช้างอยู่ไหนใช่ไหมช้างมาให้คนละขวดนะโอ้ช้างกูอยู่ไหนโอ้โหได้รู้เรื่องโอเครับทราบด้วยเดี๋ยวมีคนสาบแล้วคะแนนบอกไปก่อนแต่ว่าคุณครับขอบคุณครับคุณแม่อะไรนะคุณแม่ทัศนันคุณแม่ทัศนันขอบคุณนะครับขอให้เจริญนะครับครับเดี๋ยวนู้นช่องมาขอบคุณคุณแม่นะครับซื้อกับข้าวชาร์จอยู่เดี๋ยวจะมาจะโอนให้แกให้ทราบทุกคนว่าแกอยู่ในช่องมีกี่ท่านครับที่ได้เนี่ยมี2 2ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคแกให้ทราบขอบคุณครับโอเคครับผมดำเนินการแล้วครับคุณแม่ครับผมรอแป๊บนะ14นาทีแล้วนะครับนี่ให้ผมถ่ายหยุดถ่ายเมื่อไหร่ครับเนี่ยแล้วก็หยุดไปสิโอเคฝากกดไลค์กดแชร์มานาสตอรี่และก็มานาแฟมิลี่และก็มานาสตอรี่และก็มานาแฟมิลี่ช่องผมด้วยแล้วก็ช่องไวท์อีเลฟเว่นด้วยนะครับอ๋อช่องไหนช่องตามช่องไวท์อีเลฟเว่นแล้วก็ช่องตามออนทัวร์พ่อไผ่กับชัยตามออนทัวร์พ่อไผ่กับชัยเนาะทั้ง YouTube ทั้งเพจ Facebook กดติดตามให้หน่อยนะครับกดติดตามรัวๆเลยนะครับครับโอเคแต่ได้บ๊ายบาย3 4ช่องทาง See you again ไม่เคยได้ยินมาเพิ่งมาครั้งแรกด้วยมาครั้งแรกอยู่เนี่ยก่อสร้างที่ทำงานอยู่ถนนมอเตอร์เวย์ปักเสาไฟเนี่ยแหละค่ะอ๋อมอเตอร์เวย์ใกล้ๆนี่เองมอเตอร์เวย์ใกล้จะเสร็จหรือยังครับมอเตอร์เวย์ยังอีกนานครับอ๋ออีกนานใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวมาหาพ่อเรื่อยๆแล้ววันที่23 24 25กุมภาพันธ์มีงานใหญ่มีงานใหญ่นะคะถ้าว่างก็เชิญนะคะมาร่วมวันนั้นคนจะมาเยอะเลยนะคะแล้วก็มาเป็นบุญใหญ่นะคะเป็นบุญใหญ่บุญกุศลที่อันยิ่งใหญ่เลยค่ะเกิดวันนี้ถ้าเกิดว่ายังไงแล้วก็เช่าวัตถุมงคลไปบูชาได้นะคะแล้วก็กราบไหว้แล้วก็อย่าลืมเปิดเข้าไปดูในช่อง YouTube นะคะก็มีมานาสตอรี่ป้าพาชาแนลตุ้มตามออนทัวร์นะคะแล้วที่สำคัญคือเจ้าของช้างคือไวท์อีลิเฟนต์นะคะหรือว่าพ่อพายเอกชัยก็ได้นะคะก็จะดูตรงนั้นนะคะขออนุญาตถ่ายน้อนะคะครับเป็นยังไงบ้างครับมาพบพ่อพายมาเจอพ่อพายแล้วดีใจเนาะสุดยอดเลยงามไหมฮะทราบข่าวยังไงอ่ะมีใครนะคุยอ๋อมีคนเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังเลยก็เลยอยากเห็นโอ้กดติดตามแล้วใช่ไหมอ๋อพระพาชาทำเองกดติดตามโอเคเป็นพระพาชาแนลเอาฝากอีกช่องหนึ่งมานาสตอรี่แล้วหนูจะลืมเข้าไปดูนะคะเอาฝากอีกช่องหนึ่งจะเห็นตัวตนวันนี้นะคลิปประมาณ5โมงเย็นจะออนไลน์แล้วนะครับเนี่ยเห็นหน้าปกเสื้อสีเขียวเนี่ยแสดงว่าออนไลน์แล้วโอเคขอบพระคุณมากมานาสตอรี่นะฮะขอบพระคุณครับครับผมนี่นะครับก็ทำงานอยู่ที่เนี่ยก่อสร้างทางมอเตอร์เวย์นะก็แวะมาชมพ่อพายไม่ใช่นี่เองนะตรงนี้ก็ทางมอเตอร์เวย์กำลังก่อสร้างอยู่นะก็ยังไม่แล้วเสร็จเนาะก็จะเปิดเป็นบางช่วงนะครับเปิดเป็นบางช่วงให้ชมกันให้ใช้งานกันนะฮะ5วินาทีถัดไปงานใดได้
ฟังว่ามีพ่อพายอยู่ใกล้ๆนี่เองให้แม่มาชมมาดูส่วนแม่ก็บอกปากต่อปากนะครับใครที่มาก็จะบอกปากต่อปากแล้วก็รู้จักทางโซเชียลผ่านหน้าฟีดหรือว่าหน้า Facebook อะไรประมาณนี้นะครับก็ติดตามนะครับโอ้แต่แปลกนะของผมเนี่ยใน Facebook เนี่ยก็จะเป็นชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามากดติดตามเยอะมากนะครับดูโปรไฟล์ก็มีทั้งฝรั่งมีทั้งอินเดียนะโอ้เข้ามาแล้วก็ชอบในสิ่งที่เราถ่ายก็คือพ่อพายเอกชัยเนาะก็เข้ามากดถูกใจเยอะเลยนะครับในเพจนะครับในเพจก็จะมีคนเข้าติ๊กเข้ามาถูกใจเยอะเลยอ่ะนะครับแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเขาเข้ามาดูนะมาดูมาอะไรในคลิปเดียวของเราแล้วก็ดูในเนื้อหาเนาะในการที่เราถ่ายทำเรื่องราวของพ่อพายเอกชัยเขาก็พิมพ์เป็นภาษาของเขามานะครับแต่ว่าเขาก็มีเครื่องแปลให้ใน Facebook ก็จะมีเครื่องแปลให้นะครับพอแปลเสร็จก็เขาก็บอกโอ้งามมากสวยช้างงามช้างสวยอะไรเขาก็ชมประมาณฉลาดแสนรู้อะไรประมาณนี้ครับในภาษาของเขามีโอกาสจะมาอะไรเงี้ยประมาณนั้นมีโอกาสจะมาชมมาดูอะไรเงี้ยนะครับดูของนาอันนี้ก็จะจับตัวพ่อพายเราเชิญด้านนี้นะครับมาแล้วต้องได้สัมผัสครับช่วงนี้ก็พอพายหายตกมันแล้วนะครับใครมาก็ได้สัมผัสเนาะติดต่อทางควอนต้าเขาจะดูแลให้นะครับแล้วก็แจ้งความจำนงอยากเข้าไปสัมผัสอยากเข้าไปขอโชคขอลาภนะก็ได้ตามอันนี้ของเราครับก็จะนอนให้เราเข้าไปจับได้นะครับไปรูปเข้าไปคำได้วันนี้ก็มีพี่ทางจังหวัดอุทัยเนาะสัมผัสแรกสัมผัสร้องเลยนะร้องไห้โผล่มาด้วยความประทับใจนะรีบเลยครับพี่รีบเลยรีบเลยฮะรีบเลยฮะเวลาไม่นานก็เป็นบรรยากาศรอบบ่ายเนาะก็เปิดให้จับไปเรื่อยๆนะครับเข้าไปสัมผัสเรื่อยๆก็ไปฐานขอพรได้นะตามแต่ที่เราต้องการนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็อย่างที่บอกหายตกมันแล้วนะฮะแล้วก็จับได้เลยนะครับตามที่เราครับผมได้ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวมาใหม่เนาะโอเคมีโอกาสก็มาเยี่ยมกันอีกนะครับโอเค